ครับสวัสดีครับก็มีนักเรียนหลายท่านนะครับที่ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์พระเครื่องนะฮะที่เป็นชื่อของกลุ่มนะครับที่ผมก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้พระเครื่องด้วยหลักการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับด้วยหลักการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้หลักการเนี่ยมันบางท่านไม่เข้าใจฮะว่าหลักการวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยผมขออธิบายสั้นๆนะครับว่าเป็นการนำหลักของธรรมชาตินะครับหลักของพัฒนาการของมวลสารที่เป็นไปตามอายุนะครับโดยตรวจสอบจากวัสดุธรรมชาตินะฮะมีมวลสารต่างๆแล้วก็พัฒนาการต่างๆตามหลักการเหล่านั้นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นในองค์พระนะครับถ้าสิ่งใดเหมือนในองค์ในวัสดุธรรมชาติและเหมือนในองค์พระเราถือว่าเป็นไปตามหลักการทางธรรมชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าไม่เหมือนก็ถือว่าไม่เป็นไปตามนั้นนะครับก็เท่านี้ครับตอนนี้ในการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เนี้ยเราก็จะใช้ทั้งแนวคิดและเครื่องมือนะครับซึ่งเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับในเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับหลักการธรรมชาติและวิทยาศาสตร์หลักการง่ายๆข้อหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของกลุ่มของเนื้อดินนะครับกลุ่มของเนื้อดินนะฮะพวกนี้เนี่ยเราจะใช้พัฒนาการของดินนะครับที่ผสมน้ำมันนะฮะเราทราบว่าดินดิบเนี่ยคือดินผสมน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้ดินแตกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะนับว่ามีดินมีน้ำมันมีปูนมีคราบกรุมีการก่อนของเม็ดทรายมีการงอกของน้ำว่านมีการงอกของปูนอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เราถือว่าเป็นหลักการของธรรมชาตินะครับตอนนี้ในกลุ่มของเนื้อดินนี้ก็ยังมีพวกการดูการงอกของน้ำว่านนะครับการงอกของปูนนะครับในรอยกร่อนต่างๆอันนี้ก็คือหลักการทางธรรมชาตินะครับถ้าเราจับหลักนี้และปรากฏสิ่งเหล่านี้อยู่ในองค์พระเราก็ถือว่าองค์พระนั้นน่าจะแท้ครับแล้วก็หลักการรายละเอียดอื่นๆนะครับทางหลักการทางเนื้อดินเราก็มีในเรื่องของการดูชั้นผิวนะครับมีการงอกมีการสะสมของคราบกรุนะครับคราบปูนคราบยางไม้นะครับแล้วก็เนื้อยุ่ยนะครับมีลักษณะเนื้อยุ่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะของเม็ดทรายมูลนะครับเม็ดทรายมูลลักษณะของร่องทรายรอบเม็ดทรายใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็มีลักษณะของคราบน้ำว่านแล้วก็มีลักษณะของเนื้อเหี่ยวอยู่ในเนื้อนะครับเนื้อเหี่ยวในเนื้อทั่วไปมีเหี่ยวทั้งทุกระดับนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราถือว่าเป็นหลักการปกติธรรมชาติของเนื้อดินนะครับถ้าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือเราก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่ปรากฏนี้เป็นแร่ดินเหนียวหรือว่าเป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบมานี่ครับหลักการที่เราใช้ในหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกกลุ่มของเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะเราก็จะทราบว่าโลหะทุกชนิดนะฮะจะมีการชุบรักนะครับชุบรักนะครับชุบรักอยู่เนี่ยในโลหะทุกชนิดเลยนะครับเป็นพวกเนื้อชิ้นนะครับก็เมื่อชุบรักแล้วสนิมที่เกิดขึ้นในระยะต่อมายังไงก็เกิดสนิมครับเกิดแล้วก็จะดันรักให้ปูดขึ้นมานะครับแล้วก็มีสนิมบางส่วนปูดทะลุขึ้นมาเกิดสนิมด้านนอกนะครับลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่ามีสนิมมีรักมีสนิมใต้รักและสนิมบนรักแล้วก็มีสนิมคลุมทั้งหมดนะฮะลักษณะผมเรียกตรงนี้ว่าสนิมแบบ3มิติ3คูณ3นะครับนี่ก็หลักการในการดูเนื้อชิ้นนะครับซึ่งก็เป็นหลักการทางธรรมชาติถ้าจะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็เอาอันเนี้ยไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจว่าเป็นสนิมที่ตรงกับโลหะที่ควรจะเป็นหรือไม่มีรักปรากฏอยู่ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่หรือเป็นสีทามานะครับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็จำแนกแยกแยะตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆอย่างนี้ครับตอนนี้ในกลุ่มของพวกเนื้อผงนะครับเนื้อผงเราก็จะดูเนื้อผงเราก็จะดูที่การงอก
ของปูนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่ตัวเปลือกหอยนะครับปูนที่งอกมาจากเปลือกหอยเนี่ยที่ปรากฏก็จะมีปูนดิบปูนสุกแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเหี่ยวและความพรุนนี่ฮะนี่ก็คือหลักการธรรมชาตินะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราก็จะตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปูนจริงหรือไม่หรือเป็นสารสังเคราะห์ที่โปะแต่งมานะครับก็แค่นี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบได้ว่าเป็นปูนเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเปลือกเหมือนการงอกของเปลือกหอยลักษณะนี้ก็เป็นหลักที่เป็นไปตามหลักของธรรมชาติและหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือความหมายของเนื้อผงนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อจากเนื้อผงก็เป็นเนื้อหินนะครับเนื้อหินก็จะมีพวกกลุ่มเดียวก็คือพระรอดกลุ่มพระรอดนะฮะพระรอดและกลุ่มนี้นะครับมีพระนางสิกขีมีฤาษีนารอดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ดูที่ความเก่าของผิวนะครับซึ่งจะต้องเหมือนในหินนะฮะหินเก่าๆก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับมีลักษณะความสนิมยุ่ยๆที่ผิวหินนะฮะพวกหินนี่ขวานหินโบราณนี้ก็ใช้เป็นมาตรฐานในการดูได้ว่าเรารู้อายุขวานหินโบราณพวกนี้ฮะตามหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะประมาณ 3,000 ปีใช่ไหมครับแต่พระรอดไม่ได้เก่าขนาดนี้ครับพระรอดจะเก่าประมาณแค่พันกว่าปีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสนิมพระรอดจะบางกว่านี้มากนะครับพอบางกว่านี้มากเราก็ไปดูหินที่ใหม่กว่านี้หน่อยนะครับหินที่ใหม่กว่านี้หน่อยเราก็เอาประเภทหินพวกที่เป็นหินอัคนีที่มีผิวเก่าๆหน่อยนะฮะมีลักษณะของสนิมเป็นชั้นๆนะครับเป็นชั้นๆสีสนิมรอบหินอัคนีอันนี้เป็นหินแอนดีไซต์นะครับหินอัคนีแล้วก็เก่าหน่อยนะครับจะมีลักษณะชั้นหินแบบชั้นสนิมแบบนี้เพราะฉะนั้นในพระรอดก็ต้องมีชั้นสนิมแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าพระรอดไม่ได้เก่าเป็น 3,000 ปีเก่าแค่เพียง 1,000 ปี 1,000 กว่าปีแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นลักษณะหินก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอรู้ลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมชาตินะฮะแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปตรวจสอบสิครับว่าสนิมเหล่านี้เป็นสนิมของหินใช่หรือไม่แน่พระรอดก็เป็นสนิมของหินใช่หรือไม่มีลักษณะการเรียงตัวของสนิมลักษณะการเรียงตัวของผิวพระรอดเหมือนกับในชั้นหินหรือไม่ถ้าเหมือนหินกับพระรอดตรงกันนะทั้งตัวรูปลักษณ์และทั้งตัวองค์ประกอบเราก็ถือว่าตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ง่ายใช่ไหมครับนะฮะแค่นี้เองครับแต่เนื้อหินก็ไม่ยากครับดูง่ายที่สุดเลยแค่ดูสนิมชั้นผิวแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามหลักก็ใช่ไม่เป็นไปตามหลักก็ไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ต่อไปก็เป็นเนื้อพวกเนื้ออะไรดีครับเอาเนื้อว่านแล้วกันนะครับเนื้อว่านนี่ก็คือจริงๆก็คือเนื้อดินผสมชิ้นว่านนะครับอย่างเช่นกรณีของหลวงพุทธทอด97นี่ครับหลักการทางธรรมชาติก็คือการพัฒนาการของส่วนประกอบภายในนะครับภายในเวลาประมาณ60ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีการพัฒนาการของชั้นผิวนะครับมีลักษณะการงอกของน้ำมันที่เป็นน้ำมันตังอิ๋วนะครับผสมประสานกับปูนนะครับงอกขึ้นมาเป็นซ้อนซ้อนซ้อนเป็นชั้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 นนะฮะไม่ใช่งอกชั้นเดียวครับงอกหลายชั้นมากนะครับถ้าเห็นของจริงแล้วจะเข้าใจครับงอกหลายชั้นตลอดมาระยะเวลาประมาณ60ปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นการงอกเหล่านี้ก็จะมีการลักษณะของการทับซ้อนนะครับการทับซ้อนนะครับทับซ้อนกันไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นนะฮะเนี่ยฮะลักษณะเหล่านี้การทำเรียนแบบเนี่ยทำได้ยากมากนั่นคือหลักการทางธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วนี่หลักของวิทยาศาสตร์เราก็ไปดูว่าการงอกของมวลสารเหล่านี้เป็นการงอกเป็นของน้ำมันผสมกับปูนหรือไม่หรือเป็นการโปะแต่งด้วยสารประกอบทางเคมีซึ่งโดยเบื้องต้นเราก็เห็นแล้วว่าชั้นหลากหลายทับซ้อนไม่มีนะครับถ้าไม่มีชั้นหลากหลายทับซ้อนเป็นเกณฑ์ชั้นโปะแต่งๆอันนี้ก็โดยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่แล้วนะครับแต่ถ้ามีชั้นทับซ้อนแล้วลักษณะซ้อนชั้นเป็นหลายสิบชั้นที่เห็นนั่นน่ะนะฮะซึ่งเราจะเห็นด้วยกล้องอิเล็กตรอนใช่ไหมครับกล้องอิเล็กตรอนจะมองเห็นเป็นชั้นมากมายนะครับในข้อที่หนึ่งข้อที่สองกล้องอิเล็กตรอนสามารถจะตรวจสอบได้ว่าชั้นเหล่านั้นเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบสารประกอบอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นไปตามหลักของมวลสารเดิมก็ถือว่าถูกต้องถ้าผิดจากมวลสารเดิมก็ถือว่าเป็นภาพเลียนแบบงานฝีมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏได้และข้อสุดท้ายนะครับก็คือพวกงาหรือเขี้ยวพวกนี้ก็ดูมวลสารและดูพัฒนาการนะครับเท่านี้ก็จบครับขอให้โชคดีครับส
สวัสดีครับ